ีครับมาพบกับผมนะสายอินทรชิตนะครับวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งนะครับจะมาแนะนำนะครับเทคนิคการใส่ถุงมือนะครับการเลือกซื้อถุงมือนะครับจะมาแนะนำนะครับการเลือกซื้อถุงมือสำหรับการใช้อาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาวนะครับการเลือกถุงมือนะมันก็เหมือนกับการเลือกถุงยางนะครับเราก็ต้องเลือกขนาดที่มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับอย่างกับตัวเนี้ยก็จะมีความหนา 0.5 มม.นะครับ 0.5 มิลลิเมตรมี 0.3 นะอะไรนะ 0.3 0.3 มันก็จะบางไปนะครับก็จะบางไปนะครับจริงนี่พูดเรื่องอะไรกันเนี่ยถุงมืออ๋อถุงมือนะครับถุงมือนะครับเราไม่ได้พูดถึงเราพูดถึงความบางนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงขนาดของนิ้วแต่เราจะมาเข้าเรื่องกันแล้วกันเดี๋ยวจะออกทะเลไปใหญ่นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยซื้อถุงมือแล้วกันซื้อถุงมือแล้วไอ้ถุงมือเนี่ยมันเล็กกว่ามือเราเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะเกิดเหมือนแบบเหมือนเราเคยเอาลูกโป่งไหมครับตอนเด็กๆที่เอาลูกโป่งมารัดมืออ่ะมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันแน่นแล้วมันอัดมันหายใจไม่ออกอ่ะมันเหมือนแบบมือไม่สบายนะเหมือนมือมันหายใจไม่ได้นะก็ประมาณนี้แต่ถ้าเราไปเลือกถุงมือที่มันใหญ่หรือมันหนาจนเกินไปเนี่ยการหยิบจับหรือการสัมผัสเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกนะเพราะมันหนาเกินไปบางทีการสัมผัสเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกนะว่าเราโดนอะไรว่าเราจับโดนอะไรแล้วมันก็จะอาจจะเฮ้ยจับไม่ถนัดอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าบางเกินไปก็ขาดอีกใช่ไหมครับก็ขาดก็แตกถุงแตกกันไปแรงเยอะนะมันบางจริงๆนะบางทีเราซื้อถุงมือมาอย่างกับอ่ะเดี๋ยวผมเดินมาดูอย่างถุงมือตัวเนี้ยผมก็ไม่บอกยี่ห้อนะเนี่ยถ้าเรามาอยู่ตรงแสงสว่างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถอดถุงมือไอ้ตัวนี้ออกก่อนนะมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ดีแหละแต่บางทีเราเลือกเห็นมั้ยคุณเห็นมั้ยมันบางแล้วมันก็จะลอกง่ายอะไรเงี้ยมันบางอ่ะเหมือนถุงน่องเลยเหมือนถุงน่องอะไรประมาณนั้นครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ต้องเลือกถุงมือที่มันกระชับมือนะครับไม่จําเป็นที่จะเป็นยี่ห้อแพงๆนะคู่ละหลักร้อยก็ได้หลักร้อยหลักสิบอะไรก็ได้ครับหรือจะเป็นหลักพันก็แล้วแต่นะกำลังทุนของผู้ใช้เนี่ยจะชอบขนาดไหนแล้วก็ต้องการด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับแต่ของผมโชคดีตรงที่ว่าไม่ต้องซื้อนะครับก็มีคนเขาบริจาคมาให้ใช้นะเห็นว่าเรายากไร้ก็ขอบคุณครับที่เอามาให้นะครับก็มาสาธิตในเรื่องของหลักความปลอดภัยว่าทำไมถุงมือมันต้องแมทกับมือเรานะครับเพราะผมเคยเจอกับตัวเลยเคยเจอกับตัวเองนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยก็คลุกคลีอยู่กับการยิงปืนนะครับการที่เราได้อยู่ในแนวยิงในการเป็นการคนที่ควบคุมยิงปืนตั้งแต่สมัยผมเริ่มรับราชการตำรวจแรกๆเนี่ยก็ไปเป็นน้องที่คอยยกเป้ายกของยกนู่นยกนี่อะไรให้พวกพี่ๆเขาไปสอนผู้รับการฝึกนะครับตั้งแต่สมัยตอนยังอยู่ที่ยะลานะตั้งแต่สอนที่ยังอยู่ยะลาก็เคยเจอเคสหนึ่งครับที่เป็นปัญหานะครับทั้งเรื่องถุงมือแล้วก็ซองปืนก็แต่วันนี้ก็จะมาเทคนิคหนึ่งเรื่องถุงมือก่อนนะครับส่วนซองปืนจะเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวก็จะบอกท้ายคลิปว่ามันเกิดจากอะไรอ่ะแต่เรื่องของถุงมือเนี่ยก็เคยเจอกับตัวมาเนื่องจากวันนั้นนะครับผมไม่บอกสถานที่นะครับวันนั้นผมก็ไปเป็นคนคุมแนวครับก็คือไม่ใช่เป็นคนออกคำสั่งนะครับก็มีแค่ไปนึกภาพออกนะก็จะมีผู้รับการฝึกเนี่ยยืนกันหลายๆคนแล้วก็ผมเนี่ยเป็นน้องเล็กใช่ไหมเราก็จะไปยืนดูแลข้างหลังผู้รับการฝึกเนี่ยอีกทีนึงว่าเฮ้ยเขาพร้อมหรือเปล่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขนะครับแต่วันนั้นน่ะมันเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเราก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นมาโดยที่ครูเนี่ยเขาสั่งยิงปืนแล้วก็เก็บปืนเข้าซองนักเรียนก็จะพูดทวนกันว่าเก็บปืนเข้าซองปุ๊บพอใส่ปืนพอจังหวะที่นักเรียนพูดว่าเก็บปืนเข้าซองเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงปืนลั่นมา1นัดปังเราก็หันไปดูก็ถามนักเรียนว่าเฮ้ยเป็นอะไรมันบอกปืนลั่นครับเราก็วิ่งไปดูมือมันยังอยู่สภาพนี้เลยครับเนี่ยมือมันอยู่อย่างเงี้ยมือออกมาแล้วนะครับแต่วันนั้นน่ะนักเรียนเนี่ยมันเลือกถุงมือผิดมันผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเลือกซื้อมันบอกมันซื้อมาเองเห็นถุงมือสวยดีลักษณะถุงมือน่ะมันยาวเกินนิ้วครับแล้วก็เวลาเราเก็บปืนใช่ป่ะเราดึงขึ้นเราปืนปุ๊บนิ้วอ่ะนิ้วจริงเราหลุดขึ้นมาแล้วแต่ตัวถุงมือเนี่ยมันยาวไงมันก็ยังออกมาไม่หมดแล้วมันก็กดปืนลงไปพอกดปืนปุ๊บมันก็พยายามดึงครับพอมันใส่เข้าไปมันก็จะพยายามดึงพอดึงปุ๊บปังเพราะอะไรนะครับสมมุติว่าเนี่ยถุงมือมันติดอยู่แล้วมันติดกับพลาสติกหรืออะไรครับมันก็จะติดอยู่ใช่ไหมครับมันก็เข้าไปกดพี่น้องลองคิดสภาพนะว่าดึงเมื่อมันติดอยู่กับพลาสติกอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้เห็นภาพ
มันก็จะวุ่นวายหน่อยนะนี่นะนี่นิ้วนิ้วผมเห็นไหมครับถุงมือถุงมือมันติดปุ๊บแล้วก็ดึงดึงดึงพยายามดึงพยายามดึงมันก็ลั่นนะครับในกรณีแบบนี้ในซองปืนนะครับคือถุงมือมันยาวเกินไปความปุ๊บขึ้นมาก็หนีบเนี่ยก็ดึง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 ปังเดชะบุญนะครับไอ้ปืนตัวนั้นอ่ะมันอยู่ในลักษณะไปข้างหลังเงี้ยดินเนี่ยฝุ่นกระจายเลยดีนะไม่โดนขาตัวเองลองคิดสภาพถ้าเกิดว่าอยู่เงี้ยในลักษณะแบบยืนอย่างเงี้ยมันอาจจะลงขาหรืออาจจะไม่ลงขาก็อาจจะไปโดนมันก็เกิดอันตรายถ้ามันแฉลบไปโดนอะไรนะทีนี้ผมก็เลยมาเก็บมาเป็นเคสสตัดดี้อีกแล้วนะครับก็คือก็ไปเอาไปบอกกับนักเรียนผู้รับการฝึกหลายท่านว่าเนี่ยการเลือกซื้อถุงมือเนี่ยก็ควรที่จะเลือกให้มันพอดีมือนะครับไม่ให้มันเสมอกันเลยพอดีกระชับสามารถที่จะเก็บได้เก็บปุ๊บเก็บปุ๊บเก็บไปเลยและอีกอย่างนึงครับก็คือถ้าเราการเก็บปืนเนี่ยผมก็สอนแนะนำแล้วแนะนำอีกนะครับในกรณีการจับปืนเนี่ยมันถึงบอกว่าต้องทำมือเป็นรูปตัว V เนี่ย V shape เนี่ยเพราะอะไรกรณีการจับปืนเนี่ยเห็นไหมครับนิ้วหัวแม่มือเนี่ยมันก็จะพาด V อย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไปเก็บอยู่เงี้ยหรืออยู่อย่างเงี้ยมันผิดตั้งแต่วิธีการแนวคิดของเขาแล้วว่าทำไมเก็บปืนแต่ไม่เอานิ้วออกนอกกรงไก่ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ไม่เคยสอนใครนะว่าจับว่าเมื่อยิงปืนเสร็จปุ๊บปั้งนิ้วจะต้องอยู่ในกรงไก่เสมอไม่เคยพูดนะครับมีแต่ผมบอกว่านิ้วต้องไปอยู่ในเหนือกรงไก่เมื่อเราเล็งปืนเนี่ยเราพร้อมเราเจ็บเป้าหมายชัดเจนแล้วเราถึงจะเอานิ้วเข้ากรงไก่แล้วลั่นไก่ไม่ใช่ว่าเราสมมติในกรณีผมเข้าบ้านแล้วกันกรณีเราเข้าบ้านอาคาร CQB โดยการนี้จับผู้ต้องหานะครับในกรณีจับคนร้ายเนี่ยเราเข้าบ้านไปแล้วบางคนอาจจะเซฟปุ๊บพอขึ้นลำปุ๊บปืนสมมติปืนกอกไม่มีเซฟก็เอานิ้วเข้ากรงนิ้วเข้าไก่ไปเลยเตรียมรอเข้าบ้านตรวจสอบนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นพอเจอคนตกจะยิงแม่งเลยแต่ถ้าเราอยู่นอกกรงไก่นะครับหรือว่าถ้าปืนเรามีเซฟเนี่ยเราก็เซฟไว้นิ้วเราอยู่นอกกรงไก่เวลาเราเข้าไปปุ๊บจังหวะอารมณ์นะครับอารมณ์ตึงเครียดพี่น้องคิดว่าเรากำลังเข้าตรวจค้นในบ้านคนร้ายแล้วมีข่าวว่าคนร้ายคนนี้มีปืนมีวัตถุระเบิดเลยแล้วเดินเข้าไปตึ๊ดตึ๊ดเราไปสักพักมีเด็กตัวเล็กวิ่งเล่นลูกบอลมาตึ๊ดตึ๊ดเราก็จูปุ้งทำให้เขาใหม่มันทำให้เขาใหม่ได้ครับแต่มันไม่ได้เด็กคนนี้ขึ้นออกมาไงไม่ได้เด็กคนนี้ออกมาไงแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปสร้างเด็กให้กับใครก็ได้ใช่ไหมเพราะเราก็ต้องรักครอบครัวเราเราก็ต้องดูแลคนที่เรารักเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือหลักกติประจำใจของผมนะครับก็คือพูดเข้าเรื่องอีกแล้วทำไมคลิปนี้เราจะออกนอกเรื่องกันตลอดเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานำปืนนำนิ้วเนี่ยออกนอกกรงไก่นะเสมอเพราะอะไรเวลาเราเจอเด็กเราอาจจะตกใจเราก็อย่างน้อยเราก็ยังนิ้วยังไม่ได้เข้าไปเฮ้ยหนูมานี่เร็วๆๆบอกว่าอย่างยังได้ในกรณีเราเจอคนร้ายก็จริงก็สมมติว่าเขาเป็นคนร้ายเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปยิงเขา4 5นะครับเราก็ต้องจับถ้าเกิดเขาไม่มีภัยคุกคามที่จะตอบโต้เราเนี่ยเราก็ทำการจับกลุ่มแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมทางด้านกฎหมายดำเนินการไปนะครับเราก็มาเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับว่าทำไมถึงต้องเอาปืนอยู่นอกกรงไก่นะครับเพราะเวลาเราเก็บปืนเนี่ยมือเราเนี่ยมันก็จะลงเข้าไปในซองเห็นไหมครับเพราะเราเปิดอยู่แล้วเราก็ใส่ปุ๊บพอยิงมาปุ๊บซองใส่เห็นไหมครับแต่ถ้าเราเอามือเนี่ยไปใส่ในไกลไว้อย่างเงี้ยเวลาเราเก็บปืนมันก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้ถุงมือเนี่ยติดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการลั่นจะลั่นใส่ขาลั่นใส่เพื่อนหรือลั่นใส่อะไรแต่ก็คือมีโอกาสที่จะลั่นได้นะถ้าเราเอานิ้วใส่อย่างเงี้ยแค่สมมติต่อให้ถุงมือพอดีแต่เราติดนิสัยตรงที่ว่าไม่เอานิ้วออกนอกกรงไก่เราคือกดลงไปเห็นไหมนิ้วมันโดนขอบตัวนี้กดทำให้เราไปลั่นไก่ก็ลั่นอยู่ดีนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมนะผมถึงได้พูดแล้วพูดอีกเสมอเลยว่าปืนเนี่ยเราควรที่นิ้วเนี่ยอยู่นอกกรงไก่เสมอนะครับนี่คือหลักความปลอดภัยนะต่อให้คุณมีถุงมือที่ดีหรือถุงมือเล็กถุงมือใหญ่ถ้าเกิดคุณเอานิ้วเข้ากรงไก่มันก็อันตรายนะผมเลยไม่อยากจะพูดในเรื่องนี้นะแต่ก็ต้องพูดนะพูดซ้ำๆซ้ำๆให้คนฟังเนี่ยรับรู้เลยว่ามันอันตรายนะครับทีนี้ก็ต้องคิดว่าพี่น้องเนี่ยก็คงจะพอจะเข้าใจนะครับว่าหลักการเลือกถุงมือเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนนะก็คือยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องถูกหรือแพงผมไม่ได้บอกว่าดีถ่วงถูกหรือของแพงดีไม่ดีนะมันก็อยู่ที่ว่าเราเอามาเลือกใช้แล้วเราเหมาะกับเราหรือเปล่าอย่างกรณีถ้าเกิดเป็นกิจแล้วกันสมมติว่าขอให้ผมไปตัดหญ้าเนี่ยผมใช้ถุงมือผ้าถุงมืออะไรก็ได้
นะครับแต่ถ้าเรามาจับปืนจับอะไรเนี่ยมันก็ต้องเป็นถุงมือหนังๆที่มันสามารถที่จะดูดกระชับปืนนะครับดูดกระชับปืนแล้วก็แน่นและอีกอย่างก็คือในถุงมือรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะแตะหน้าสัมผัสของตัวระบบสัมผัสของโทรศัพท์ได้นะนี่คือข้อดีของมันนะครับก็คือสามารถจะใช้ได้เลยไม่ต้องเป็นที่ต้องมานั่งถอดถุงมือออกก่อนแล้วมานั่งกดโทรศัพท์ให้มันยุ่งยากนะเดี๋ยวนี้มันพัฒนาดังด้านถุงมือเนี่ยก็สามารถทัชสกรีนอะไรพวกนี้ใช้ได้แล้วนะครับก็ไม่ยากนะเอ๊ขอแถมอีกเรื่องนึงก่อนที่จะจบอย่างที่ต้นคลิปผมพูดไปว่าเคยมีการทำเหตุการณ์ทำปืนลั่นเนี่ยด้วยถุงมือและ1เนี่ยหรือเรื่องถุงมืออีกอย่างก็เรื่องของซองกระสุนเอ้ยไม่ใช่ซองปืนนะครับเรื่องของซองปืนก็คือการเลือกใช้ซองปืนนะครับมันอย่างตัวของผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้โปรโมทนะครับอย่างตัวนี้เป็นของSafariland นะครับก็ตัวนี้ก็เฉพาะตัวนี้อย่างเดียวก็ 6,000 บาทเฉพาะตัวซองอย่างเดียวนะไม่รวมไอ้ตัวขามันเนี่ยไม่รวมตัวนี้ไม่รวมตัวนี้ครับตัวเมียตัวผู้เนี่ยไม่รวมแค่ซองอย่างเดียวเลย 6,000 บาทถามว่ามันแพงครับผมก็ว่ามันแพงแหละแต่ทีนี้เมื่อเราเอามาใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้นะในกรณีเช่นแบบเราโดนคนร้ายแย่งเนี่ยถ้าเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็มาแย่งปืนยังไงก็ดึงไม่ออกครับและยิ่งเป็นซองปืนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีระบบเซฟหลายชั้นเลยเราแย่งปืนยังไงก็ไม่ออกนะแต่ผมก็ไม่บอกนะว่ามันปลดยังไงคุณก็ต้องไปศึกษากันเอาเองนะครับศึกษากันเอาเองในวิธีการปลดนะผมไม่ชี้พงให้กระลอกอยู่แล้วนะก็คือการเลือกใช้เป็นพวกดึงในซองเพจซองโพลิเมอร์เนี่ยมันมีเยอะแยะนะครับแต่เคยเห็นปืนลั่นเนี่ยก็คือเกิดจากซองหนังผมไม่ได้กล่าวหาว่าซองหนังซองปืนที่เป็นหนังเนี่ยไม่ดีนะแต่มันก็ต้องอยู่ที่ว่าผู้ใช้ปืนเนี่ยผู้ใช้อาวุธเนี่ยมีความชำนาญในการใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือผมจะยกตัวอย่างเคยเห็นกับตามาอีกแล้วครับเนื่องจากที่ผมก็คุกคีอยู่กับวงการปืนมาพอสมควรเนี่ยมันเป็นซองหนังพี่น้องเคยเห็นไหมครับไอ้ซองหนังที่เขาขายตามร้านเครื่องแบบร้านพวกนี้เป็นซองหนังทีนี้เขาเหน็บอยู่ไงครับแล้วมันก็ยุ่ยยี่มันเป็นหนังอ่ะหนังมันอ่อนอ่ะแล้วไอ้ตัวเนี้ยลองจินตนาการว่ามันเป็นหนังนิ่มๆนะครับเขาก็พยายามที่จะยิงปืนแล้วเขาก็เก็บปืนนี่เก็บปืนแล้วไอ้หนังตัวเนี้ยมันก็เข้าไปดันตรงนี้ครับมันอ่อนมันก็เลยทำให้ปืนเนี้ยลั่นปั้งขึ้นมาทำให้ปืนลั่นนะเพราะเขาใส่ไปใส่ไปแต่ถ้าเป็นซองพลาสติกเนี่ยมันจะพอดีกระบอกมันใช่ไหมเราก็ใส่ไปได้เลยแต่ถ้าเป็นซองหนังเนี่ยมันอ่อนก็ต้องคอยมานั่งเอามือเปิดซองหนังแล้วก็ค่อยๆยัดลงไปแต่ในกรณีวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์วันนั้นก็คือเขายิงกันหน้าแนวแล้วก็แต่เคสเนี้ยลั่นและโดนขาที่จำได้เพราะมันโดนขานะเพราะคือใส่ไปปุ๊บแล้วลั่นแล้วโดนขานักเรียนก็ถามเฮ้ยนักเรียนโดนหรือเปล่าอ๋อไม่โดนครับเราก็ยืนอยู่ข้างหลังนะพอหันมาทีนึงเลือดเขาเต็มขาเนี่ยเขาก็ก้มมองขาเขาว่ามีเลือดแล้วมันก็เหมือนในหนังเลยนะพอเขาก้มมองขาอื้อแล้วเขาก็หงายท้องล้มไปเลยคือเป็นลมเห็นเลือดแล้วก็เป็นลมเราก็ทำการปฐมพยาบาลโดยใช้กันทูนิเก้นะครับไอ้สายรัดทั้งเลือดที่ผมเก็บในเฟอร์เดตตัวเนี้ยไปรัดขาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะก็ยังก็ปลอดภัยดีเพราะเรามีสายรัดทั้งเลือดนะครับก็เป็นการทำให้เห็นว่าการที่เราจะศึกษาด้านอาวุธปืนเนี่ยเราควรที่จะรู้ถึงหลักความปลอดภัยแล้วก็รู้ถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนี่คือหลักความปลอดภัยผมอ่ะไม่ใช่คนที่ยิงปืนแม่นที่สุดนะครับแต่ผมเป็นคนที่ให้ความใส่ใจกับพื้นฐานไม่ได้อัดไม่ได้บอกว่ามากที่สุดมากกว่าคนอื่นนะแต่ผมเป็นคนใส่ใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าพื้นฐานอะไรพวกนี้พวกเบสิกการหลักความปลอดภัยพวกนี้มันสำคัญที่สุดผมก็เลยหมั่นศึกษากับไอ้เรื่องพวกนี้ไว้แล้วก็เอามาแนะนำให้กับพี่น้องได้รับชมท้ายคลิปนี้นะครับผมสายนิชิตก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของผมมาจนจบแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับอีกครั้งนะครับสำหรับพี่น้องที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องสายนิชิตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับท้ายคลิปนี้ผมไม่มีอะไรมากครับสายนิชิตสวัสดีครับ